u z u กิ XL7 รถยนต์มันติดนามิกค cross over เข้มดุดันเต็มขัน้นกับระบบความปลอดภยัยพร้อมลุยทุกเส้นทางเติมเต็มชีวิตที่ท้าทายสู่จุดมุ่งหมายที่ไร้ขีดจำกัดสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์สุกิทั่วประเทศนะครับ it's hara it's me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ hara jeans พบกับ hara jeans ได้ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดเริ่มที่30%สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ ฤดูกาลสุดเดือดสุดมันเริ่มต้นขึ้นแล้วมาดูฟอร์มนักเตะประจำฤดูกาลจาก7จลีกใหญ่ทั่วโยุโรปกับฟ i f a ออนไลน์4พร้อมช่องทางใหม่ Discord สแกน Q ิว o d e คตามภาพได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีษสัตว์แดนตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มกันด้วยข่าวของเอริกบายยี่นะครับที่ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมโอลิมปิกมาร์เซย์ในลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมา ด้วยสัญญายิมตัวนะครับโดยที่มาร์คเซ์มีออปชันซื้อขาดหลังจบฤดูกาลนี้นะครับถ้าไบรย์ลงเล่นในจนํานวนนัดที่กําหนดนะครับแล้วก็เพาเวล์แอมไปเล่นยู่าแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าได้ซึ่งการย้ายทีมอย่างเป็นทางการของเอริกเนี่ยผู้สื่อข่าวแล้วก็นักวิเคราะห์เห็นตรงกันนะครับว่าน่าจะทําให้โอกาสย้ายทีมของแฮร์รี่แม็กไกวร์ลดลงนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่กัปตันเนี่ยจะต้องต่อสู้เพื่อแย่ยงตำแหน่งตัวจริงที่อยู่ในเตะต่อไปครับ มีความประทับใจของแฟนบอลยูเนเต็ดต่อปฏิกิริยาของลิซันโรมาติเนีสนะครับแมนออฟเดอะแมชของทีมในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลนะครับซึ่งก็ถูกแชร์ไปมากมายในโลกโซเชียล เราอาจจะเอาภาพเคลื่อนไหวมาลงให้ไม่ได้นะครับเนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ครับแต่ว่ากล้องของสโมสรก็จับภาพได้ว่าลิซันโรลงไปทุบพื้นดีใจพร้อมกับกํบาหมัดสะใจแบบได้ใจแฟนๆครับแสดงให้เห็นว่าเขาได้มีแพชชั่นกับเกมสูงมากๆแล้วก็ดูคุณค่าของการเอาชนะเลืยดผู้ได้ในศึกแดงเดือดนะครับเมื่อนํามารวมกับจังหวะเข้าบอลที่หนักแน่นจังหวะการเข้าสกัดบอลแบบเสี่ยงตายทําให้ตอนนี้ลิซันโรเริ่มจะเอาชนะใจแฟนๆอย่างพวกเราแล้วก็น่าจะค่อยๆปรับตัวกับการลงเล่นในยุคเอริกเทนฮากได้แล้วนะครับ โดยน่าจะได้ลงเล่นมากขึ้นนะครับในแมช์ชี่ยูเนเตดลงสนามพบกับทีมที่ไม่ได้เน้นลูกกลางอากาศมากเท่าไหร่แต่ถ้าต้องเจอกับทีมที่เด่นลูกบอมจริงๆการมาของคาเซมิโร่ก็น่าจะช่วยทีมสกัดลูกโด่งช่วยลิสันโดได้บ้างครับ นอกจากนี้นะครับยูนเต็ดอารีนาทวิตเตอร์สายวิเคราะห์ ross, ชื่อดังนะครับยังชื่นชมการสื่อสารของราเฟลวารานที่ให้กำลังใจดับบิดเดเคอาร์นะครับหลังจากดับบิดเนี่ยยังต้องเพิ่มความมั่นใจในการออกมาสกัดบอลน,นอกกรอบเขตโทษนะครับโดยมีจังหวะหนึ่งนะครับในทีที่11ของเกมครับหลังจากเดเคอาร์เคลียบอลทิ้งได้วารานก็ได้ส่งสัญญาณปรบมือให้กำลังใจดับบิดนะครับแล้วก็ให้เดเคอาร์เนี่ยมั่นใจไปเลยในการหดตุ้มเดียวทิ้งนะครับ การส่งสัญญาณให้กำลังใจตลอดทั้งเกมการแท็กมือของไดรบิดอาแล้วก็4ี่แบ็กโฟของยูเนเตดเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับที่ช่วยเกมรับของทีมเนี่ยเล่นกันอย่างมั่นใจมากขึ้นและนำไปสู่การเก็บ3คะแนนได้ในที่สุดครับสำหรับประเด็นตลาดซื้อขายล่าสุดนะครับอ้างอิงจากลอริดเวลครับจากเดอะแอตเลติกแล้วก็เจมส์ซักเกอร์จากเทเลกราฟเทียหนึ่งทั้ง2คนนะครับได้สรุปนักเตะที่อาจจะมีโอกาสยา้ายไปเล่นใ้กับยูเนเตดน้อยลงนะครับนั่นคือเควินครับนายทวันของอตร์ตักแฟรงเฟิร์ตแล้วก็ Sommer, ยกานซ โดยที่ทรับเนี่ยเนยเต็ดมองว่าราคาแพงเกินไปส่วนยานซอมเมอร์ ต้องการอยู่ที่ต้นสังกัดเดิมต่อนะครับขณะเดียวกันครับก็ยังยุติความสนใจในตัวของอัลเบโรมราตาสูงหน้าจากอาเตติโกมาดริดด้วยนะครับส่วนในดีลของแฟรงกี้เดยองเนี่ยไม่แน่ใจว่าในช่วงท้ายตลาดจะมีการเคลื่อนไหวนในดีลอีกหรือเปล่านะครับแต่วิดเวลเนี่ยก็เชื่อว,ว่าณนะเวลานี้ครับการพยายามดึงตัวแฟรงกี้ของเนอเตต์นั้นสิ้นสุดลงแล้วและการมาของคาซิเมโร่นั้นก็ถือเป็นตัวแทนที่ชัดเจนของแฟรงกี้นะครับและในช่วงท้ายตลาดนะครับมันก็ยากกับการเดินดีลทั้งคาซิเมโร่ที่ปิดดีลไปได้แแลล้้้วววรงงงตััฟกเอะ Anthony ท แต่ว่าล่าสุดครับในรายของแอนนี้นั้นรายงานจากไมค์เวอร์วทีหนึ่งจากเดอะเทเลกรา h สื่อดาสครับก็ให้ข้อมูลชัดเจนนะครับว่ายูนเต็ดได้ยื่นข้อสเสนอครั้งที่3ที่มากกว่า 76ล้านปอนด์ให้กับอาจัคพิจารณาแล้วนะครับโดยตัวนักเตะเนี่ยประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับว่าต้องการย้ายทีมภายในเวลา48ชั่วโมงนะครับแล้วก็แจ้งให้อาจจัคทราบว่าเ,าเขาต้องการเปลี่ยนสังกัดครับยูวยเต็ดเชื่อมั่นนะครับว่าจะปิดดีลแอนโทนีได้ครับขณะเดียวกันเดวิดออนซินเทียนหนึ่งจากเดอะแอตติกก็ยังระบุนะครับว่าณนะเวลานี้ความคืบหน้าดีลของโคดี้กัคโปค่อนข้างจะน้อยลงแล้วนะครับก็ตีความได้ว่าเวลานี้สโมสรอนน่าจะหันไปเล่นดีลของแอนโทนีเป็นหลักแล้วจริงๆนะครับและจะ

6ถึง7วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายครับนอกจากนี้นะครับยูเนเต็ดยังได้ยื่นข้อเสนอไปที่นิวคาสเซิลเพื่อขอยืมตัวในชาววานอย่างมาตินดูบราฟกาครับยืนยันจากเดวิดออนซีนะครับอีกหนึ่งเดีลยวดึงมาเพื่อแย,ย่งตำแหน่งกับดาบิดเดเคอานะครับโดยการเจรจานั้นเกิดขึ้นในเวลานี้เพราะตำแหน่งผู้สประตูมือ2ก็สำคัญนะครับแต่แฟนๆก็คงอยากจะออกความเห็นเผื่อสโมสรไปได้วยว่าถ้าการขายอารวานบิซาก้าเกิดขึ้นทันเราก็คงอยากจะเห็นยูเนเต็ดได้แบ็กขวาฝีเท้าดีมาแย่งตำแหน่งกับดิโอโกดารโลอีกสก เ,เบื้องต้นหลักๆนะครับถ้าวีเต็ดจะลงไปเล่นดีลเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์ดีลของบาร์บีสกาให้ได้ซะก่อนนะครับยังไงก็ติดตามไปพร้อมกันในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับสามาคัคคีคือพลังสรุปความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกอง,กองทัพบริษัทแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฮารายีนส์และฟีฟ่าออนไลน์4